ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแลย่อมกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนหมอกำจัดพิษงูที่ซ่านไปแล้วด้วยโอสถภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้ว ภิกษุใดตัดปรคาคะได้ขาดพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนบุคคลลงไปตัดดอกประทุมซึ่งงอกขึ้นในสะะภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้ว ภิกษุใดยังตันหาให้เหือดแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วตัดเสียให้ขาดโดยไม่เหลือภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดถอนมานะ ร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนห่วงน้ำใหญ่ถอนสะพานไม้อ้อที่ทุรพลภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดค้นคว้าอยู่ด้วยปัญญา ไม่ประสบอัตภาพอันเป็นสาระในภพทั้งหลายเหมือนพราหมณ์ค้นคว้าอยู่ไม่ประสบดอกที่ต้นมาเดือภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วกิเลส เป็นเครื่องให้กำเริบย่อมไม่มีภายในจิตของภิกษุใดและภิกษุใดล่วงเสียได้แล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้ว ภิกษุใด้กาจัดวิตกได้แล้วปราบปรามดีแล้วในภายในไม่มีส่วนเหลือภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดไม่แล่นเลยไป ไม่ล้าอยู่ล่วงกิเลสเป็นเครื่องให้เนิ่นช้านี้ได้หมดแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมล้าฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดรู้ว่าธรรมชาติมีขันเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นของแปรผันไม่แล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมล้าฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุได้รู้ว่าธรรมชาติมีขันเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นของแปรผันปราศจากความโลภไม่แล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมล้าฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุได้รู้ว่า ธรรมชาติมีขันเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นของแปรผันปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่แล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมล้าฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงู ละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดไม่มีอนุสัยอะไรอะไรถอนอกุศลมูลได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้ว ภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ความกระวนกระวายอะไรอะไรอันเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ฝั่งในภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใด ไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ตัณหาอันเป็นเหตุเพื่อความผูกพันเพื่อความเกิดภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วภิกษุใดละนิวรห้าได้แล้ว ไม่มีทุกข้ามความสงสัยได้แล้วมีลูกสอนราดไปแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้ว